อย่างเองนะทุกอย่างเราเชื่อว่าเรา8เดือนที่เรามาอยู่นี่นะครับมันพูดได้คำเดียวว่าเราความมุ่งมั่นกับแต่ละเกมนะวันนี้เราทำความสุขนะผมว่าความสุขนี้มันจะเดินต่อไปอีกนะเรามีงานหนักต่อไปคือที่2นะผมพยายามทำวันนี้ให้จบทุกอย่างให้ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าทีมจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้านะครับเราเป้าหมายเราสูงมากนั้นแต่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะร้องไห้ครับก็เป็นทุกครั้งเวลาที่ทำอะไรแล้วถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วเราก็ทำมาด้วยหัวใจจริงนะสิ่งที่เราเชื่อว่าหัวใจแล้วก็สมาธิที่เราอยู่กับขอนแก่นมาตลอดนะเราก็ทำให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ใหญ่วางไว้26เกมจนถึงวันนี้สาเหตุเป็นทิ้งเลยก็ยังไม่ยังมีนัดชิงอีกนะฮะก็ยังต้องโฟกัสกับนัดชิงก็ยังไม่ปล่อยให้น้องๆเนี้ยนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ผ่อนคลายลงในเราเพรสเชอร์มา2-3เกมที่ผ่านมาเราไม่สามารถทำได้ตามเป้าโอเคฮะเรากลับมาสู่บอลแล้วปิดในเกมในบ้านได้ฉลองกับแฟนบอลนี่คือความสุขที่สุดนะมองไปข้างหน้าการเจอกับสปอร์ตเอฟซีประธานแชมป์ของประเทศเขาจะเริ่มเกมทีเมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวเรามีเกมที่มาเยือนเฉลิมเซาชนะแล้วก็ไปเยือนลำพูนแล้วคงจะต้องปล่อยผู้เล่นบางคนให้ลงเล่นแล้วก็มองว่าเทคนิคที่จะต้องเจออย่างเซาเริ่มทำกันบ้านอย่างเซาเองทีมที่จะเล่นด้วยครับสุสานครนี้ครับมองไปข้างหน้าเราว่าการเป็นแชมป์ลีกกดดันแล้วการเป็นแชมป์ระดับประเทศกดดันมากกว่าหรือเปล่าครับก็จริงๆก็เป็นเหมือนกำไรฮะเราเป้าหมายเราคือเราสู่ที2แต่ว่านั่นคือนัดชิงก็คงต้องทำงานหนักแล้วเราต้องให้มันกันได้ประสบความสำเร็จในคือคำว่าแชมป์จริงๆถ้าจะบอกว่าเกมของรอบแชมเปี้ยนลีกมันเป็นการวัดกันระหว่างโค้ชหนุ่มอารันบรรดาศักดิ์โค้ชป้ายแดงสมุทรสาครกับคุณแจ็คเอฟซีครับคุณรัตน์ศรีเกิดครับก็จริงๆรู้จักกับน้องอยู่แล้วแต่ว่าเราโฟกัสว่าทีมเขาก็ให้มีสุขภาพที่ดีนะเล่นในบ้านแข็งแกร่งบ้านไกลบ้านทำอะไรเงี้ยก็มองแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือโฟกัสว่าเราจะเล่นกับเขาด้วยเทคนิคนะเรื่องนั้นสำคัญนัดนี้สุดแน่นอนครับผมขอให้มาเยอะนะขอให้มาช่วยกันเชียร์เยอะนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราแฟนบอลเป็นฐานสำคัญครับของลีกอยู่แล้วคืนนี้หลับสบายไหมครับก็เดี๋ยวผมต้องไปวิ่งแก้บนฮะวิ่งนะกิโลฮะแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพคืนนี้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ผมทำงานต่อขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ